ับเข้ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับบรรดากลุ่มม็อบกลุ่มทะลุฟ้าแล้วก็กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยนะฮะเขาจัดกิจกรรมวันนี้เดินหยุดขังเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองโดยกลุ่มทะลุฟ้าเนี่ยเริ่มนัดรวมพลที่ศูนย์การค้ายูเนียนมอลเวลา 11:00 น.นะครับแล้วก็เดินไปยังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกโดยมีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมรอเตรียมการอยู่เพื่อรอฟังคำสั่งไต่สวนประกัน4แกนนำซึ่งประกอบไปด้วยพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินนะฮะเป็นแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินมีพานุพงษ์จาดนอกหรือว่าไม้นะครับแล้วก็อานนท์นำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนหลังจากนั้นเนี่ยเวลา 11:19 น.เนี่ยครับบริเวณรถไฟฟ้า MRT ทางออกที่5ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์เนี่ยเริ่มมีประชาชนจำนวนหนึ่งมารวมตัวกันก็มีนายโชคดีหรือว่าอเล็กโชคร่มพฤกษ์ศิลปินเพลงเพื่อราษฎรเนี่ยยืนร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีระหว่างรอการเดินขบวนนะฮะมีการติดป้ายยกเลิกมาตรา112แล้วก็ปล่อยเพื่อนเราที่รั้วของศูนย์การค้าด้วยหลังจากนั้นเนี่ยครับรอกันประมาณสัก1ชั่วโมงเที่ยง15นาทีเนี่ยธนกิจอำนวยหรือว่าลูกนัดให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนร่วมเดินขบวนบอกว่าทางกลุ่มเพื่อนๆ เนี่ยเตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆไว้ให้เพื่อนถ้าหากได้ออกมาการเดินขบวนวันนี้เนี่ยระยะทาง3กิโลเมตรถ้าทุกคนไหวก็ไหวไปด้วยกันเดินคุยกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงนอกจากนี้เนี่ยครับมีตงทะลุฟ้าหรือว่าปนัดดาสิริมาศกุลนะฮะก็พูดถึงการจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมนะครับบอกว่าเพื่อจะส่งเสียงยืนยันว่าสิทธิการประกันตัวควรเป็นของนักโทษการเมืองทุกคนนี่ฮะแล้วเขาก็เดินจริงๆกิจกรรมพวกนี้เนี่ยเขาทำกันมาตั้งแต่ช่วงวันที่22นะค่ะ22ก็ทำ23ก็ทำวันนี้ก็ทำแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องไปฟังศาลเนี่ยนะครับจะอ่านคำสั่งว่าจะมีการปล่อยตัวชั่วคราว4แกนนำหรือไม่แล้วก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยนะฮะศาลอ่านแล้วอ่านแล้วค่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะศาลก็บอกเลยนะคะว่ามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว4แกนนำม็อบราษฎรโดยให้เหตุผลบอกแบบนี้บอกว่า4คนนี้เนี่ยเคยรับการปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วแต่ว่ายังมีพฤติการกระทำในลักษณะเดียวกันอีกหลายครั้งในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุเปลี่ยนคำสั่งเดิมยกคำร้องค่ะจริงๆมันหลายคดีอย่างผมคิดว่าให้เป็นดุลพินิจของศาลแล้วกันนะครับส่วนเราก็มีความเชื่อว่าการที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างต่อสู้คดีเป็นสิทธิ์อยู่แล้วของผู้ต้องหาทุกคดีไม่ว่าจะเป็นคดีการเมืองแบบน้องๆ10กว่าคนตรงนี้หรือนักโทษหรือผู้ต้องหาในคดีอื่นๆซึ่งมันเป็นสิทธิ์ที่ควรจะปล่อยตัวชั่วคราวออกมานี่ฮะค่ะเป็นสิทธิ์ที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่สุดท้ายเนี่ยวันนี้ไม่ได้ปล่อยใช่ค่ะบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยพอรู้เนี่ยนะก็ตะโกนโห่ร้องบริเวณหน้าศาลอาญาโดยมีทางด้านทัชพงษ์แกดำประกาศบอกว่าการเคลื่อนไหวหลังจากนี้จะเข้มข้นมากกว่าเดิมจะเข้มข้นมากกว่าเดิมทัชพงษ์แกดำบอกแบบนี้ค่ะนะคือไม่ใช่ศาลไม่ปล่อยตัวชั่วคราวนะทั้ง4คนเนี่ยศาลเคยปล่อยไหมปล่อยหลายครั้งเลยศาลเคยปล่อยแล้วทำไงมีพฤติกรรมซ้ำๆซากๆเหมือนเดิมนะฮะปล่อยไปก็กลับมาทำใหม่ใช่ค่ะเอาว่ากันอย่างที่บอกครับการเคลื่อนไหวมามีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปเจอภาพว่ามีผู้พิพากษาเนี่ยนะครับหัวหน้าคณะในศาลฎีกาก็คือนายวิชิตลีธรรมชโยไปร่วมอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยค่ะแล้วเกิดการตั้งคำถามว่าเอ๊ะเป็นถึงผู้พิพากษาเนี่ยนะครับแล้วมาอยู่ในการชุมนุมของกลุ่มม็อบเหล่านี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่ผิดจริยธรรมหรือไม่เมื่อวานนี้คุณวิษณุเครืองามให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไปฟังกันครับการเขาวินิจฉัยกันเองต่อวินิจฉัยกันเองแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าจะมีผู้ร้องนี่จะไปร้องตรงที่ตุลาการต่อเป็นคนพูดที่เรียนมาต่อเขาเป็นคนดูประมวลจริยธรรมของข้าราชการตุลาการวันนี้ข้าราชการทั้งหลายมันมีประมวลจริยธรรมของตัวเองแล้วจะมีผิดวินัยมีอะไรไหมคะแล้วแต่เป็นเรื่องของเขาก็อาจารย์วิษณุบอกต้องตุลาการเนี่ยต้องไปพิจารณากันเองไปตรวจสอบกันเองผิดหรือไม่ผิดนะฮะในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้าน
สมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นก็คือคุณสมชายแสวงการครับค่ะก็คือโพสต์ข้อความทาง Facebook เนี่ยแนบทุกอย่างเลยเอกสารทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดนะคะพรบระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการมีการแนบคลิปวิดีโอแนบลิงก์ต่างๆในการชุมนุมด้วยนะคะคือคุณสมชายแสวงการเนี่ยเขียนข้อความใจความสำคัญเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าการที่มีประเด็นสงสัยเกี่ยวกับบุคคลที่อาจจะเป็นผู้พิพากษาแล้วก็รวมไปถึงในการกระทำแบบนี้ถามว่ากระทำได้หรือไม่ขัดต่อจริยธรรมข้าราชการฝ่ายตุลาการหรือว่าพรบระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมหรือไม่ก็ต้องไปพิจารณาประกอบคลิปวิดีโอบันทึกการถ่ายทอดของเพจหลายๆเพจนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าให้บุคคลดังกล่าวคนๆนั้นเนี่ยมาชี้แจงข้อเท็จจริงรวมไปถึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นพิจารณาใน2ส่วนคือส่วนแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการรักษาวินัยนะตรามาตรา68 69 70 71 72เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงว่าการกระทำเนี่ยเป็นการกระทำที่น่าสงสัยขัดต่อมาตรา55 60 62แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของจริยธรรมฝ่ายตุลาการหรือไม่อย่างไรแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังบอกเพิ่มเติมด้วยบอกว่าคนที่ไปแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยให้ระวังมันจะกลายเป็นว่าดูหมิ่นศาลหรือว่ากระทบต่อศาลยุติธรรมในภาพรวมค่ะในขณะที่วันนี้คุณหมอเรียนทองแน่นหนาเนี่ยครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยนะถึงเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหหนักมากนะค่ะหนักมากนะบอกว่าตนขอเรียนให้ทราบทั่วกันว่าตนได้ร้องเรียนผู้พิพากษาคนดังกล่าวต่อคณะกรรมการตุลาการผ่านเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเมื่อวันที่15มกราคม64มาครั้งหนึ่งแล้วแล้ววันนี้เนี่ยก็ปรากฏภาพแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายว่าผู้พิพากษาคนดังกล่าวเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ก่อนหน้านี้มาแล้วด้วยนะครับเป็นไปในแนวทางที่ฝักใฝ่การเมืองที่เป็นแนวร่วมของอริราชศัตรูตนได้ขอความกรุณาจากคณะกรรมการตุลาการสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งประจักษ์ชัดต่อคณะกรรมการตุลาการเองว่าผู้พิพากษาคนดังกล่าวมีทัศนคติค่านิยมตลอดจนพฤติกรรมเป็นแนวทางฝักใฝ่การเมืองที่เป็นแนวร่วมของอริราชศัตรูอย่างนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าหาได้เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจซึ่งถือว่าหาได้มีคุณสมบัติของข้าราชการฝ่ายตุลาการตามพรบระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543มาตรา26และจะนำมาซึ่งอคติในการปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยซึ่งอาจไม่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอาจจะยังเป็นภัยร้ายแรงต่อพระมหากษัตริย์หรือสถาบันซึ่งเป็นความมั่นคงของชาติทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันจะนำมาซึ่งความไม่สงบสุขแห่งราชอาณาจักรส่งผลต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคือคุณหมอเดือนทองเนี่ยเขียนเอาไว้ยาวมากบางช่วงบางตอนเนี่ยผมอ่านออกสื่อไม่ได้ผมอ่านออกสื่อไม่ได้จริงๆครับแต่ด้วยความหวังดีของพี่หมอเดือนทองคุณหมอเดือนทองเนี่ยนะบอกเฮ้ยผมเนี่ยเคยยื่นเรื่องเอาไว้แล้วเมื่อ15มีนาคม64นะครับไปยังกรรมการตุลาการแล้วทำไมท่านทั้งหลายยังปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการกับบุคคลคนนี้ถูกต้องเพราะอะไรเพราะอะไรก็รอดูแล้วกันนะครับว่าทางด้านคณะกรรมการตุลาการนั้นจะมีคำตอบเรื่องนี้อย่างไรเหมือนที่คุณสมชายแสวงการก็บอกว่าต้องไปดูระเบียบของตุลาการว่าอย่างไร คุณวิษณุเครืองามก็บอกเองว่าคณะกรรมการตุลาการต้องเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ถูกต้องนะคะปิดท้ายนิดนึงสำหรับคุณเทพมนตรีนะคะลิ้มปัพพยอมเนี่ยท่านก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook พูดถึงเรื่องของการปล่อยตัวลดโทษก็คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าเรื่องของทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยที่มีตอนแยกท้ายเอาไว้ว่านักโทษคดีใดๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของการลดโทษปล่อยโทษเองก็ตามเนี่ยมันก็มีเรื่องของการแก้ไขตรงนี้อยู่แล้วคุณเทพมนตรีบอกแบบนี้เลยว่างั้นท้ายที่สุดเลยเรียกร้องแบบนี้เรียกร้องให้ปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นการถูกต้องอยู่แล้วอยู่ที่ท่านนายกว่าจะจัดการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องมารอดูกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ก็เรื่องของคณะกรรมการนะมีการปรับมีการแก้ไขแล้วก็เรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆก็ต้องมารอดูว่าจะมีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างนะแต่วันนี้หมดเวลาของผ่าประเด็นร้อนแล้วนะคะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ